การนำสื่อการเรียนการสอนเข้าในเครื่อง NAS มีได้อีกหนึ่งวิธีนะครับโดยกดปุ่ม Windows แล้วก็ R นะครับที่คีย์บอร์ดจากนั้นพิมพ์หมายเลข IP เครื่อง NAS โดยนำหน้าด้วย backslash 2อันนะครับพิมพ์เครื่องหมาย backslash 2อันตามด้วยหมายเลข IP เครื่อง NAS จากนั้นกดปุ่ม OKใส่ user และ password ของเครื่อง NAS จากนั้นเราก็สามารถนำไฟล์สื่อการเรียนการสอนของเราเข้าในโฟลเดอร์ได้ตามที่ต้องการ